สวัสดีครับพวกเราเกสโนวาอยากจะขอชวนน้องๆนะครับทุกคนนะครับผมน้องๆ Melody Plus นะครับมาฝึกซ้อมกันเยอะๆนะครับเพื่อร่วมโชว์เดียวกับพวกเรานะฮะเกสโนวาในงาน M Fest ครั้งที่3 by Melody Plus ครับผมครับผมจริงๆก็สำหรับเทคนิคในการซ้อมนะครับยิ่งผมเป็นมือกลองเนี่ยยิ่งน้องๆที่ตีกลองผมว่าเรื่องจังหวะสำคัญมากการเล่นจังหวะให้สม่ำเสมอเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ลองฝึกกับเมโทรโนมดูครับฝึกกับอะไรที่หรือเพลงที่มันควบคุมจังหวะพยายามเล่นตามเพลงให้ตรงจังหวะให้สม่ำเสมอครับอันนี้สำคัญมากแล้วก็ความขยันช่วยได้เยอะครับยิ่งซ้อมหลายๆรอบยิ่งฝึกหลายๆหนเราก็จะยิ่งเล่นได้ดีมากขึ้นเท่านั้นครับผมอีกอย่างนึงที่สำคัญด้วยนะเวลาเราเล่นดนตรีเราต้องออกมาดูดีนะเพราะฉะนั้นเล่นหน้ากระจกเลยฮะดูความเท่เช็คความเท่ของตัวเองแล้วก็คิดทั้งเรื่องการแต่งกงการแต่งกายของเราด้วยนะครับไปเล่นแล้วคุณจะได้ดูมั่นใจแล้วก็จะได้ดูเก่งขึ้นในอีกระดับหนึ่งด้วยครับสำหรับนักร้องนะครับผมว่าอย่างแรกเลยนะครับจำเนื้อให้ได้ครับจำเนื้อเพลงที่คุณจะร้องให้ได้แบบคือเหมือนแบบว่าจำได้แบบออโต้ไปเลยเพราะว่าพอเราร้องเราจะได้ไม่ต้องไปห่วงเนื้อเพลงนะแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือต้องได้ยินเสียงตัวเองเวลาฝึกซ้อมเวลาได้ต้องฟังเสียงตัวเองให้ได้แยกกับชิ้นดนตรีอื่นๆแล้วก็คือสำคัญตรงที่ว่าแบบเหมือนพอเราได้ยินแล้วเราต้องไม่ให้เสียงดนตรีมากลบเราเราต้องได้ยินจากหูเราไม่ว่าจะเป็นการใช้เอียร์มอนิเตอร์หรืออะไรก็ตามแบบแล้วก็แน่นอนต้องมั่นใจต้องไม่ขี้อายครับคือเราเป็นนักร้องเราต้องเป็นหน้าเป็นตาของวงแล้วกันแล้วก็เราก็ต้องแบบโชว์ความมั่นใจแล้วพอเรามั่นใจแล้วทั้งวงก็จะดูโปรดูเก่งขึ้นไปด้วยทุกคนครับสำหรับกีตาร์แต่ว่าก็เหมือนกับไปนะครับก็กับเมโทรโนมเวลาซ้อมก็ต้องยืนเล่นครับเพราะถ้าแบบซ้อมนั่งเล่นแล้วมันจะไม่เหมือนกันสำหรับกีตาร์นะครับเราจะมาเจอกันแล้วก็อย่าลืมซ้อมกันเยอะๆนะแล้วก็มาเจอกันวันที่1 กรกฎาคมนี้มันแน่นอนครับ yeah.